ในส่วนของตู่อีกตู่นึงไหมคุณจตุพรพรมพันธ์มีการบอกเหมือนกันมีการวิเคราะห์ฮะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลพรรคก้าวไกลอันนี้คุณจตุพรบอกนะฮะคุณจตุพรพรมพันธ์บอกแบบนี้บอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลทุกคนบอกว่าโอ้โหมันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคจริงๆก็เป็นจริงๆคุณจตุพรบอกแบบนี้บอกว่าคุณพิธาอาจจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีพูดแบบนี้เลยนะฮะเพราะบอกว่ากลไกของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันพันไว้หมดแล้วแล้วก็บอกสวก็เป็นแบบนี้คุณจตุพรก็มองไว้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ต้องงดออกเสียงแต่ถ้าฝั่งทางด้านของพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรเป็นเสียงข้างมากอันนี้สวโหวตให้อันนี้คุณจตุพรบอกนะฮะแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งนึงไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นอะไรอันนี้สวก็จะงดออกเสียงเป็นเรื่องแบบนี้อยู่แล้วฝากคนที่ให้กำลังใจพรรคก้าวไกลด้วยอาจจะทำใจหน่อยนะคุณพิธาอาจจะไม่ได้นั่งนายกลองฟังเสียงดูฮะผมว่าโอกาสเป็นศูนย์แล้วถึงจุดเดดล็อกทางการเมืองแล้วเหตุผลก็คือว่ารัฐธรรมนูญมันถูกออกแบบว่าคนที่ออกแบบเรื่องรัฐธรรมนูญถ้าซีของตัวเองชนะสวก็จะโหวตตามให้ชนะขาดแต่ถ้าซีของตัวเองแพ้เหมือนกับคราวนี้เนี่ยก็ใช้วิธีให้สวยืนนิ่งๆเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ให้สภาผู้แทนราษฎรไปรวมเสียงให้ได้ถึง376ซึ่งคุณพิธาพรรคก้าวไกลรวบรวมขนาดนี้ได้313เสียงมีวุฒิสภามาแบบบางๆ17เสียงแต่ว่ารวมกันแล้วก็ไม่ถึง376เมื่อไม่ถึง376เนี่ยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเขาจะรักษาการจนกว่าจะมีนี่ฮะบิ๊กตู่ก็จะรักษาการจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีท่านใหม่เกิดขึ้นก็ลากไปเรื่อยๆจบไม่ได้ก็จบไม่ได้แต่ถ้าสมการออกมาเป็นอีกแบบนึงซึ่งหลายคนสื่อไม่ได้เสี่ยมนะคะบอกก่อนหลายคนที่อยู่ในวงการเมืองเขาพูดตรงกันเขาบอกว่าสูตรนี้คือแผน2ที่มีการคุยกันแล้วแต่ใครจะมายอมรับหรอว่าเขาคุยกันเพราะถ้ารวมกันออกมาตอนนี้298ไม่พึ่งเสียงสว.เลยด้วยซ้ำขาดอีกนิดเดียวอันเนี้ยมีทางเป็นไปได้มากกว่าอ่ะแต่อะไรก็แล้วแต่อนาคตประเทศไทยก็อยู่ที่ข้างบนเขาจะคุยกันนะฮะว่าเขาจะเป็นยังไงเรามีหน้าที่ในการเลือกไปแล้วเราทำหน้าที่ไปแล้วต่อไปก็พรรคการเมืองเขาจะไปคุยกันไปดีลกันเพื่อการจัดตั้งรัฐบาลอ่ะก็ว่ากันไป